ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Horizon Zero Dawn พาร์ทที่3นะครับอยู่กับผมเช่นเคยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปหา Ross ที่ Master Chan กันนะครับเดี๋ยวจะตัดนะถ้าไกลตัดมานี่เลยแล้วกันอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงแล้วถึงแล้วเอลอยเราต้องคุยกันมันก็ได้เวลาแล้วใช่ไหมพร้อมยังแน่นอนแน่นอนคงงั้นแหละเสียงมันดังกว่าที่ฉันคิดไว้แล้วเนี่ยก็เธอไม่เคยมาใกล้ขนาดนี้มันดูใหญ่มากเลยตอนอยู่ใกล้เดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดูเหมือนบ้านชินไปเองอะไรไม่รู้สิไปหาเทเรซ่าเขาจะช่วยเธอมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมจริงก็ไม่มีนะครับเพราะผมจริงๆผมคุยไปหมดแล้วอะคือผมอ่านไว้แล้วอันนี้มันจะเป็นพวกแบบเบสิกซึ่งไม่จำเป็นต้องรู้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนเลยฉันพร้อมที่จะทำแล้วไปเจอกันที่บ้านใน 2-3 วันเธอจะไม่เจอฉันเอลอยอันนี้เอาอันนี้ไปเพื่อการจดจำ Why are you talking like we'll never see each other again? ทำไมพูดเหมือนเราจะไม่เจอกันอีกอ่ะไม่ No You should be with the tribe เธอต้องอยู่กับเผ่าแล้วฉันก็จะเป็นพวกนอกรีดแต่บอกแล้วไงเดี๋ยวฉันก็ไปหาเธอแบบเงียบๆก็ได้ฉันจะเป็นคนแหกกฎคุณไม่ต้องคุยกับฉันด้วยซ้ำการยึดติดนี้มันจะถ่วงเธอเปล่าๆมันคือสิ่งที่ฉันต้องการให้เธอยอมรับเผ่าเพราะเธออยู่อย่างโดดเดี่ยวมานานพอแล้วเพื่อตัวเธอเองฉันต้องไปที่เธอจะไม่เจอฉันอีกนี่คือการลาจากกูลิดแดนไปเลยฉันเข้าใจแต่ฉันจะหานายเข้าใจแล้วกันนั่นเหรอฉันดีใจที่ได้สิ่งนี้มามันจะเตือนใจฉันเรื่องนายเสมอกับสิ่งที่นายเคยทำให้ฉันและที่ช่วยเตรียมตัวฉันเพื่อวันนี้ขอบคุณหนักกว่าที่มันอาจเห็นแต่สายสัมพันธ์นี้มันแข็งแรงมากโชคดีเอลอยคุณก็เหมือนกันไปแล้วรอสนี่เป็นพ่อบุญธรรมก็ได้นะเขาทำอย่างนี้ได้ยังไงเราเลือกวันนี้ด้วยนะฉันต้องตั้งใจเรื่องการพิสูจน์ก่อน เล่นโดนทิ้งไปอย่างนี้ก็เงือบเหมือนกันนะใครมันจะไปทนนิ่งได้ไม่ใช่ครับเธอต้องหันหลังไปพวกนอกรีดนี่ก็เสียเลือดเลือกเอาไม่เอาเรื่องเปิดทางเปิดทางเอาเทซ่ามาผู้ก้าวไปข้างนอกอย่าขวางทางมาสเตอร์ชาร์เปิดให้เธอเสมอมาเลยคุณคือเทเรซ่าน่ะแล้วฉันจะเป็นใครอีกอะมาเถอะฉันรอวันนี้มานานแล้วจริงเหรอแน่นอนแต่เดี๋ยวตอนนี้ฉันต้องไปก่อนฉันต้องไปหาคนภายนอกที่เข้ามาวันนี้อะไรนะเป็นคนจากอีกเผ่าคาจ้ามาเพื่อดูการพิสูจน์และดูว่านอร่าเกลียดคาจ้าแค่ไหนแต่นั่นเป็นปัญหาของฉันเดี๋ยวไว้คุยกันตอนนี้ก็สนุกกับเทศกาลไปก่อนเดินไปทางขวาเดี๋ยวเจอเพื่อนเก่าที่อยากเจอเธอสุดๆเลยฉันไม่รู้จักใครเลยนะนี่ก็ลองบอกเขาดูสิเดี๋ยวไว้คุยกันโชคดีนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย นอร่า
นี่คือหมู่บ้านนอร่านะมาสเตอร์ชาร์ดคนเต็มเลยวะเราทักทายเขาดีไหมเนี่ยทักไปก็เท่านั้นโดนด่าเปล่าๆไม่ทักนะแต่เพื่อนดีวะมีกองไฟให้จุดด้วยจุดแป๊บนี่ครับเดี๋ยวเรามาหาเพื่อนเก่าเราดีกว่าเอลอยเอลอยนั่นเธอใช่ไหมมานี่สิเอลอยใช่ไหมฉันจำชื่อเธอถูกไหมเธอคือเพื่อนเก่าที่เทเรซ่าบอกน่ะฉันไม่รู้จักคุณเลยจำฉันไม่ได้สินะมันก็นานเหมือนกันอ่ะชื่อฉันคือเทปตอนนั้นเธอยังตัวเล็กกว่าฉันครึ่งนึงเลยที่ช่วยฉันจากไอ้พวกแมชชีนจำได้แล้วคุณพยายามขอบคุณฉันนี่ฉันไม่ลืมวันนั้นเลยผ่านมาหลายปีฉันอยากเจอเธอมาตลอดถ้ามาที่การพิสูจน์แล้วนะอย่างที่เห็นฉันไม่ค่อยเหมือนนักล่าเท่าไหร่ฉันเป็นคนถักทอมากกว่าคนสร้างพวกชุดกลอการเตรียมการวันนี้ฉันเลยเอาชุดทำชุดให้เธอหวังว่าเธอจะชอบแล้วต้องจ่ายอะไรไหมไม่ถือว่าเป็นการขอบคุณที่พยายามจะให้เมื่อหลายปีก่อนแล้วกันถึงจะเลยมานานแล้วก็เถอะชุดนี้นะแต่ผมจะไม่เอาครับผมจะเอาชุดนี้แทนชุดนี้จะเพิ่มสเตลนะฮะโอเคนั่งเนี่ยลองใส่เมื่อไหร่ก็ได้ตอนที่อยากขอบคุณเทปฉันไม่เคยมีอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยมันก็เป็นของเดิมแล้วหวังว่าเธอจะหาไอสิ่งป้องกันมาได้มากกว่านี้ชุดแต่ละชุดมันมีจุดเด่นของตัวเองมันมีจุดแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วไปที่ที่พักของพวกหัวหน้าหมู่บ้านถ้าอยากจะเจอเทเรซ่าเดี๋ยวเห็นปุ๊บก็รู้เองเป็นตึกใหม่ตึกไม้ใหญ่ๆเทเรซ่าพูดเกี่ยวกับคนที่มาจากอีกเผ่านึงเหรอใช่นั่นแหละเหตุผลที่พวกม็อบมันก่อกันข้าจ้ามาฉันหวังว่าจะเห็นพวกมะเขือเทศอาจจะล็อกอาจจะหินแต่หวังว่าจะไม่ใช่หอกนะพร้อมที่จะหลบแล้วกันอย่างน้อยคือตอนนี้มันมีบัตรทวงกันนะครับแบบไม่ชอบขาจ้าวันนี้มีร้องเพลงแต่แรกนั่งฟังน่าสนใจแต่เราไม่สนใจไปละจากลงมาแค่เมาก็แย่พอแล้วทำไมต้องปีนบ้านคนอื่นด้วยฮะไม่ควรจะปีนขึ้นบ้านคนอื่นสินะแล้วมันปีนไปทำบ้าอะไรวะไปดีกว่าไม่ยอมอุ้ยโดได้โด12ชาร์จไปแล้วเราไม่ได้ทำอะไรแมทริแอคนี้ผมแปลทับคำไปเลยนะครับขี้เกียจแปลหัวหน้าหมู่บ้านอะประมาณนั้นคาร์สทำอะไรอยู่นี่ใจเย็นทำเหมือนเราไม่เคยเจอกันก่อนเราไม่ควรจะผมไม่ฉันไม่ควรจะค้าขายกับพวกเอาแคชใช่ไหมจะลืมได้ไงแล้วใจกว้างแค่ไหนมาคุยกับฉันตอนนี้อย่าทำอย่างนั้นสิแต่ฉันเตรียมของให้สำหรับการพิสูจน์พรุ่งนี้ไม่อยากเห็นหน้าพวกเขาเลยตอนที่เธอชนะถ้าอยากได้ของอะไรก็มาเอาได้ไหนมีอะไรบ้างแม่งฉาดไม่พอคือฉาดนี่ใช้เป็นเงินเลยใช่ไหมฮะฉาดนี่คือใช้เหมือนเงินเลยโอเคประมาณนั้นไปเจอกันคลาสโชคดีก็คือได้จากการล่าฉาดเฮ้ยมันเป็นเงินมาละเข้าม็อบเดี๋ยวสักพักเราจะเริ่มการอวยพรการพิสูจน์แต่เราจะต้อนรับแขกก่อน2ปีแล้วที่เราสงบศึกกับคาจ้ามันได้เวลาคืนฟื้นไอ้สิ่งเหล่านั้นกลับมาคนเหล่านี้
มาเพื่อความสันติสุข Envoy จะแปลคล้ายๆทูตนะครับประกาศเรื่องการขอบคุณไปต่อไปต่อ hey, hey, hey. ใจเย็นถือผลไม้ของท่านไว้นอร่าใจเย็นฉันโอเซรัมไม่ใช่คาจ้าแต่เดี๋ยวบอกให้ราชาองค์ที่13ถูกฆ่าเขาถูกฆ่าสัตว์ประหลาดมาปล้นสะดมเผ่าฉันเหมือนกันน้องสาวฉันถูกพาตัวไปฉันเกลียดคาจ้าแต่พระราชาองค์ที่13ตายไป2ปีแล้วแล้วใครฆ่าเขาองค์ที่14ไงคือองค์ที่14องค์ที่13เนี่ยไม่ดีนะเขาไม่ได้แค่ต้องการพลังข้อความจากบาทหลวงคนนี้คือการขอโทษออกมาจากปากของพระราชาองค์ที่14เองเพราะฉะนั้นช่วยฟังเขาหน่อยไม่ได้หรือไงขอบคุณครับประกาศแห่งความขอบคุณเขียนโดยอวาร์ดพระราชาองค์ที่14ของราชวงศ์เรเดียนอุ๊ยเจออะไรเหมือนมันมีอะไรอยู่บนหัวเขาเครื่องอะไรก็ไม่รู้กันเหรอเขาใส่โฟกัสอยู่เหมือนของฉันเลยคุยกับแม่งเขาไปหามาจากไหนคุณเป็นคนเดียวที่ฉันเคยเห็นใส่โฟกัสไปเอามาจากไหนฮะนอร่าใส่โฟกัสเหรอมันเป็นไปไม่ได้เผ่าของคุณกลัวเที่ยวเก่าแล้วก็กลายเป็นที่ต้องห้ามใครบอกว่าฉันเป็นนอร่าอ๋อคงไม่ใช่สินะถ้าเธอเคยไปพวกโลกยุคเหล็กพวกนั้นนะเป็นอะไรโทษทีทำงานผิดพลาดโอเลนนี่คุยกับพวกท้องถิ่นไงเดี๋ยวมานอนไม่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันไปแล้วโอ้เขาคงเมาค้างอยู่นะมีเครื่องเหมือนที่โอเลนใส่เลยนี่มันกลายเป็นของแฟชั่นเมื่อไหร่เขาชื่อโอเลนอ่ะเขาเป็นใครเขาไปเอาไอ้นี่มาจากไหนเขาใช้เวลาไปกับการหาของเก่าหรือไม่ก็กินเหล้าเขาคงไปขุดมาจากที่ไหนสักที่อ่ะก็เหมือนแร่เก่าๆแค่นี้ไม่ได้จะด่าหรอกแต่มันดูเหมาะกับเธอดีถามโอลินรู้อะไรกี่เกี่ยวกับโอลินน่าสนใจขนาดนั้นเลยเหรอฉันเริ่มฉาแล้วเนี่ยเขาก็หาพวกซากเก่าๆในป่าแล้วก็ไปขุดของถ้าไม่ทำอย่างนั้นเขาก็ไปสำรวจโลกนำทางอะไรเงี้ยนะฉันรู้มา 2-3 ปีแล้วเขามีความซื่อสัตย์ช่วยดูแลครอบครัวแล้วก็ดื่มโดยไม่เมาด้วยมันไม่มีอะไรแล้วครับไปต่อเลยฉันไปที่การพิธีเลยดีกว่าใช่โอเคฉันอาจจะไม่ควรพูดอย่างนี้แต่มันเห็นชัดมากว่าเธอจะไม่เหมาะที่นี่หมายถึงเธอฉลาดแล้วก็มีความสามารถพอแน่นอนแล้วดูสินี่พูดเรื่องอะไรรู้อะไรไหมถ้าไปเยี่ยมเมริเดียนอ่ะไปหาฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะพาไปรอบๆพาไปทำความรู้จักมันจะเป็นชีวิตใหม่เลยเดี๋ยวพาไปแนะนำให้รู้จักน้องสาวฉันด้วยมีคอนเนคชันเยอะเลยนึกว่าพูดว่าถูกจับแล้วก็ถูกฆ่าถูกจับใช่แต่ไม่ได้ถูกฆ่ามันต้องใช้คาจ้ามากกว่านั้นในการฆ่าเออร์ซ่าเธอหนีออกมาได้ตอนนี้เป็นกัปตันของแวนการ์ดด้วยมันเรื่องยาวเหมือนกันไว้ค่อยคุยตอนเวลาไปดื่มกันแล้วกันยังไงก็เถอะเดี๋ยวไปที่พิธีเหมือนกันไว้เจอกันอาจจะเจอหรืออาจจะไม่เจอนะโอเคเราไปต่อไปที่ blessing นะครับพิธีอวยพรก่อนการเริ่มการพิสูจน์นั่นเองคนเยอะเหมือนกันนะพูดมา
ทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีการอวยพรเมื่อผู้เข้าร่วมทุกคนมาครบจัดไปมาแล้วเอลอยนั่งตรงนั้นสิโคมไฟแห่งการภาวนาเป็นของเธอฉันทำมันเพื่อเธอขอบคุณค่ะไอพวกดูถูกศาสนาใจเย็นผู้เข้าร่วมก่อนที่พวกเธอทุกคนจะเริ่มวิธีในเกียรติของแม่ของพวกเจ้าจงจุดไฟแลนเทิร์นนี่ผมจะพูดว่าอะไรดีคิดไม่ออกแม่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วเขาก็พูดเหมือนเราไม่มีแม่ด้วยประเด็นเพื่อตัวฉันเองเป็นผมเพื่อรอสนะเพื่อเกียรติของรอสและทุกสิ่งที่เขาได้ทำเพื่อให้ฉันมาถึงที่นี่ได้แม่ทุกคนจงฟังคำขอของพวกเราไฟที่ส่องประกายปีนขึ้นไปบนฟ้าและถูกลมพัดพาล่องลอยไปในท้องฟ้าจนกว่ามันจะสูญหายและร่วงลงจากหนึ่งไปสู่คนต่อๆไปส่งต่อความรักไปเรื่อยๆสวยแค่นี้ใช่ไหมนั่นไงโอลินฉันมีอะไรต้องถามเขาหน่อยผมจะบอกว่าโอลินแม่งคุยไปก็เท่านั้นนะครับพูดเลยคุยก็ได้เผื่อบางคนอยากรู้สวัสดีโอเลนรู้ชื่อฉันเหรอเอเรนบอกสินะทำไมทำตัวแปลกจังตอนที่เราคุยกันก่อนหน้านี้คงเป็นเรื่องพิธีฉันไม่ชอบคนเยอะๆเลิกหลบคำถามได้แล้วโอเคใจเย็นๆฉันไม่ได้จะซ่อนอะไรไปเจอโฟกัสที่ไหนไม่เคยเห็นคนมีโฟกัสมาก่อนไปเจอที่ไหนก็ในซากชื่อ The Claim เป็นบ้านของออสซิรัมก็มีเหล็กใหญ่ๆอยู่ข้างใต้ดินเลยนะครับเป็นถ้ำที่พวกยุคเก่าฝังอยู่ในถ้ำในภูเขาหินฉันก็เจอโฟกัสในที่แบบนั้นเหมือนกันถ้าเธอไปที่นั่นเธอก็รู้พอๆกับฉันไปที่แบบนั้นเพื่อหาคำตอบไม่ใช่มาหาฉันแล้วนี่ทำอะไรทำไมถึงมาที่นอร์ราเอเรนอยากได้คนนำทางแล้วก็เพื่อหาคนดื่มมันต้องมีคนพาบัตรหลวงไม่ให้หลงทางเดี๋ยวกลับไปฉันก็กลับไปที่ไอ้นั่นเหมือนเดิมรูนซากนั่นคุณเป็นนักสำรวจกันเหรอก็แค่คนนอกเมืองอีกคนหนึ่งอะฉันก็แค่หาชาร์จไม่มีอะไรตอนที่เราคุยก่อนหน้านี้เธอคุณเจ็บเหมือนมีอะไรสักอย่างโฟกัสโชว์อะไรอ่ะมันไม่ได้โชว์อะไรบอกแล้วไงมันทำงานผิดเกิดขึ้นตลอดเลยไม่เคยเกิดกับเราของฉันไม่เคยเป็นตั้งแต่เด็กแล้วด้วยนั้นของเธอก็ดูดีกว่าของฉันสินะจริงพื้นที่นี้มันเต็มของเต็มไปด้วยของเก่าหมดแหละเขาคิดว่าพวกซากนี่มันถูกสาปถ้านอร่าคิดว่าพวกความรู้เป็นการถูกสาปมันก็คงแย่นะฉันไม่เข้าใจเรามีไอ้เครื่องนี้เหมือนกันแต่คุณดูเหมือนไม่อยากคุยกับฉันเลยฉันมีเพื่อนพอแล้วฉันไม่ต้องการตัวปัญหาฉันก็แค่เคยถูกปฏิเสธโดยเผ่าไม่อยากโดนอีกมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรอกจริงๆอย่างน้อยเธอก็ไปสนุกซะเถอะวันนี้พรุ่งนี้ก็วันสำคัญละทำทุกวันให้ดีที่สุดเถอะจ้าอีลุงเวนผมบอกแล้วคุยไปไม่ได้อะไรเลยเว้ยแม่งกวนตีนเราอะโคตรแย่เลย feels bad man
compare to 5 years ago. Okay. The entertainment, the dancing. Why not? No problem. ไปที่ที่พักของพวกนักล่าปะใช่ไหม Hunter's Lodge. ตรงนี้เขามีอะไรกันมีกองมันเป็นเทศกาลนะครับสวัสดีเดี๋ยวคนไม่มีแม่พูดอะไรนะหาที่นอนตัวเองวะแล้วก็ฝันไปเหอะว่าจะชนะการพิสูจน์นั่นแหละสิ่งเดียวที่เธอทำได้อ๋อนี่บ้านที่มีที่นอนเนอะเธอทำเป็นการเนี่ยมีพูดประชดประชันนะอินนี่ถึงกับหัวร้อนดูสิใครมาจากป่าไอ้พวกเอาแคสไม่มีแม่ยังมีแผลเป็นจากตอนที่ฉันปาหินอยู่เลยนี่นะไอ้เด็กเวนนี่ใช่ไหมบางทีเธอก็บางทีนายก็ดูเกรียนไปนะหยุดได้ละมึงจะเอาไว้ล่ะไอ้บาสชื่อบาสอะไม่รู้คำในการอวยพรสินะแต่ไม่มีใครได้ยินเธออยู่แล้วพ่อผมนะทำเป็นแต่งเหมือนนอร่าตัวจริงมันไม่หลอกใครหรอกมันลองดูไหมล่ะว่าจะเป็นยังไงมันก็เป็นเหมือนกันทุกคนนั่นแหละเอาแคสคุณหมอจะไปอยู่ในป่าไม่ใช่ที่มาสเตอร์ฮาร์ดฉันจะชนะฉันสงสารคุณนายกลัวตอบอะไรดีวะไอพิตี้อยู่เดี๋ยวผลทางเดียวที่นายจะดูแข็งแกร่งได้คือการทำให้คนอื่นดูอ่อนแอฉันฝึกมาตลอดชีวิตเลยเดี๋ยวจะได้รู้เองฉันก็เห็นมาเยอะเหมือนกันเข้าไปข้างในจิตใจมันก็ยังเป็นเด็กอ่อนๆคนหนึ่งฉันคิดถึงวันที่ฉันทำให้เธอเจ็บวันนั้นตลอดแต่ฉันปาไว้วันนั้นเพื่อมาร์กตัวเธอไว้มันก็แค่ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้รู้กันเออเนี่ยน่าเบื่อได้เวลาให้บัสนอนแล้วเดี๋ยวเธอก็ตกใจแน่พรุ่งนี้ไม่ใช่ฉันฮะจะปิดปากอ่ะเพราะนั่นคงทำให้ฉันตกใจสุดๆเลยเอลอยนี่ก็ใช่เล่นนะเว้ยรัวซะเหลือเกินคุยกับวาร่าคุยกับบัสได้ดีเหมือนกันนี่น่าจะทำให้เขาเงียบจนกว่าถึงตอนเช้าฉันไม่คิดเลยว่าเราจะได้เจอกันเอลอยฉันรู้นะว่าใครวาล่าคนชนะมี3คนนะโอกาสบาสเราแล้วก็วาล่าไม่ควรจะฉลองชัยชนะจนกว่าจะได้มาจริงๆแม่ฉันสอนอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปนอนละYour bunk's right there when you want it. ที่นอนเธออยู่ตรงนั้น Thanks. พอเมื่อไหร่ก็นอนได้เลยขอบคุณครับโอ้โหวาล่านี่เป็นคนดีนะชอบนอนดีป่ะ So, your first day in Mother's Heart. วันแรกใน Mother's Heart คิดไงเงียบYou've never slept in a Nor lodge before. ไม่เคยหลับในที่นอนของนอร่าใช่ไหมไม่ค่อยส่วนตัวเท่าไหร่เกลียดมันนิ่มไปหน่อยไม่แย่มันมีเสน่ห์เป็นของตัวเองกระดูนที่บ้านนี่เมื่อเธอยอมรับได้นะเดี๋ยวเธอก็หาที่อยู่ของตัวเองได้นอนพักหน่อยแล้วกันนะเย่ quest complete แล้วมาว่ะโอ้โหเพลงก็มาไต่เขาอ่ะปีนเขา
การไม่สูตรนี่เขาจะให้ทำอะไรโอ้ให้เราก่อนด้วยนะอ๋อให้ผู้หญิงก่อน Lady first ปีนเขานะครับโอ้โหแล้วถ้าปีนผ้านี่มันไม่ตกมาตายหรอวะไอ้บาสนี่มันกวนตีนแอบดึงแม่งเลยไม่ไม่เราไม่เล่นสกปรกปีนด้วยตัวเองเว้ยสุดท้ายก็ถึงเหมือนกันอ๋อมันยังไม่ถึงที่ฝึกต้องขึ้นมาข้างบนก่อนก็เหมือนเป็นการคัดคนไปในตัวด้วยมั้งตัดกำลังอะไรอย่างงี้พวกก็เตรียมตัวยังไงพร้อมโอ้เจอนี่อีกแล้วมันจะต้องทำยังไงให้เธอออกไปจากที่นี่ได้จัดมาเลยทำไงกูก็ไม่ออกกูบอกเลยทำไรอ่ะฮะกูทำไรเนี่ยแป๊บนึงผมอยากดูตัวมันมีแคนิสเตอร์โอ้โหแม่งสั่นแล้วแบบทำไมมันยืนนิ่งๆไปแล้วอ่ะไอ้เดี๋ยวผมกำลังงงอยู่เนี่ยทำไมมันยืนนิ่งๆกันวะเออตายอีกหนึ่งโหรู้สึกไม่ถนัดโคตรไม่ถนัดอย่างแรงเออช่วย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 เออโหแม่งยิงไม่โดนเออมันมีถังที่ตู่สามอันน่ะยิงไม่โดนเออตายไหมตายเอออ้าวเชียร์ไม่โดนเออเฟอะเชียร์โอ้โหแม่โคตรยากเลยไม่ใช่ง่ายๆนะเธอโอ๊ยหลังเข้าเออแตกหนึ่งอ้าวโอ๊ยมันยิงของตูทิ้งเฉยถ้วยของเธอมันพังไปแล้วไอ้นอกรีดมันจะต้องหาอีกอันใหม่นะอ๋อฆ่าตัวเดียวแล้วหยิบได้เลยโถแล้วกูฆ่าไปตั้งกี่ตัววะเมื่อกี้ไปเซ็ตหาเซ็ตเทิลโทฟี่มีแต่เบรสบอทแถวนี้ทิปหายละโอ้ยเจอแล้วชิบหายธนูไฟก่อนได้ไหมบึ้มบอกเลยตูดแทนอุ๊ยยาสิได้แล้วได้แล้วแป๊บนึงขอค้างก่อนได้ไหมมาเต็มเราต้องตามให้ทันนะครับอ๋อคือหาถ้วยแล้วก็ไปที่จุดนั้นพบผมไม่รู้ไงก็ยิงอยู่นะยิงจนกระสุนมันหมดเนี่ยยิงทำไมไปที่จุดเริ่มต้นของหนทางครับเย็นๆที่คุณต้องทำก็แค่ไปจนจบคนสุดท้ายก็เป็นพวกนอกรีดสินะเออด่ากูเข้าไปทำไมต่อคนสุดท้ายแล้วเด็กน้อยบาสจะชนะแต่ถ้าเธอจะได้เป็นผู้กล้าตราบใดที่เธอไปจนจบนั่นแหละทางเก่าคนสองคนตายไปปีก่อนอะมันกำลังพังอยู่ตายคนสุดท้ายดีกว่าตายไปทั้งหมดเลยสินะกวนตีนวะอีนี่แม่งนี่เอาจริงเหรอเธอจะฆ่าตัวตายได้อย่างนั้นน่ะไม่ตายเว้ยม
ันไม่ง่ายขึ้นหรอกบ้าแล้วไปทางนั้นน่ะเหลือของกูมันไม่มีทางไปแล้วนอกจากไปข้างหน้าตอนเนี้ยกลับมาแล้วพยายามกลับมาพอใครนำอยู่ฉันมองไม่เห็นบาสกับวาล่าอยู่ข้างหลังรีบเร็วรู้แล้วนะใจเย็นหน่อยไปขวาป่ะเอ้ยออกบนก่อนนะไปไงต่อวะเนี่ยนี่ใช่ป่ะฉันกำลังตามทันเฮ้ยดูสิไอพวกน้องลีกำลังมาแล้วเธอมาบนนั้นได้ไงน่ะกูเดียนกูมีสองทางเอ้ยกูมีอีกทางพูดผิดเอาแล้วไงต่อวะเนี่ยอาชิบหายละไม่จบเลยกูไม่เห็นชิบหายเอลอยผมขอโทษ I'm so sorry สีดามันทำไงอ๋อแล้วเพลดาวโหก็ไม่ขึ้นบอกก่อนแม่งใครไปมองทันว่าขึ้นมาตอนท้ายได้ละมารีบเร็วได้จัดไปบอกเลยยังไงเราก็ชนะหรือเปล่าวะทางนี้ใช่ไหม girl ปีนฮึบฮึบขึ้นอีกขึ้นเรื่อยๆฉันฝึกมาตลอดทั้งชีวิตเพื่อสิ่งนี้พวกเขามีเผ่าแต่เรามีปลาความแม่นยำไม่พอต้องเพอร์เฟกต์เลยถ้าไม่เพอร์เฟกต์ครับโอกาสตายสูงมากนะโอกาสตกนี่วิ่งตรงใช่ไหมเร็วเร็วเร็วจะทำได้รู้แล้วนะโอ้โหนำว่ะนำว่ะจังหวะนี้นำว่ะ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 เอาเรื่องว่ะคนแรกอ่ะบอกเลยจบ GGEC เธอไม่ได้ชนะเธอโกงเฮ้ยนอกลีดชนะการพิสูจน์อ่ะไม่เคยไม่มีทางเพราะเธอเป็นผู้กล้าแล้วตอนนี้เธอทำได้แล้วพวกเธอก็เป็นเหมือนกันตราบใดที่เธอเอาถ้วยมาวางไว้ตรงนี้แต่มันคือเอลอยที่ครั้งหนึ่งเป็นพวกนอกรีดและตอนนี้เป็นผู้กล้าที่เป็นที่หนึ่งเหนือพวกเธอทุกคนเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยขาจ้าปะเนี่ยชิบหายแล้วตายหาเป็นล้านละยิงกันไปเรื่อยๆโอ้โหยิงชิบหายแล้วเราอยู่นี่ไม่ได้นั่นทางออกโอ้แต่เราไปไม่ได้หรอกถ้าโดนยิงกันยิงกดไว้อย่างเงี้ยทำให้พวกเขายุ่งเดี๋ยวฉันหามุมเองบาสพร้อมไหมเออจัดมาไปเร็วตอนเนี้ยได้แหละไปไงวะให้ไปไหนอ่ะบอกกูก่อนอ๋อคิวแอทแทคเกอร์จัดไปดิกระสุนกูโค้งเลยคนเทพเออยิงไข่แม่งไม่มีแคนวินมีแคนวินแต่กูมีคอนเทนเออมันไม่ตายวะขอคอนอีกรอบเออยิงปูแทกเฮ้ยมึงใจเย็นดิมึงพูดเยอะจังวะฮะแม่งหยุดพูดแล้วมึงฆ่ามันเซมันต้องยิงหัวนิดนึงมั้ยเลยหัวนี่ป่าววะเอาไม่ได้ยิงหัวพอดีอ่ะเดี๋ยวโอ้โหแม่งเมื่อกี้มันยิงดักไม่ได้เหรอไม่ได้วะตายไปเลยเดียทูตองอะไรตายห่าหมดแล้วหมดแล้วเร็ววิ่งไปที่ที่โหนนั่นชิบหายมีอีกมันมีระยะใกล้มาวะไม่ดีวะฆ่าไม่หมดไม่มีผู้รอดชีวิตและไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์โอ้ทำไมมันโหดจังวะวาล่าจะรอดไหมเอารอดดิเหลือเราเนี่ยแหละกูเนี่ยแหละจะรอดไหมขอเก็บยามันมีมาอีกกูรู้แล้วมันมาเรื่อยๆเลยมันมีกี่คนเนี่ยไม่ไอ้เชี่ยมใจเย็นเลย
อยู่นิ่งๆโอ้โหแม็กไม่นิ่งให้กูด้วยอ่ะเอออ่ะชิบหายแล้วกูตกโดดได้ไหมอ่ะฮัลโหลโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยกูตีอัดแม่งนี้เลยใช่ไหมต้องสู้อย่างนี้ใช่ไหมทูเมนี่ออฟเดมกูจริงปั่นอยู่คนเดียวนี่โอ้ยมึงอย่าดิเออเอาใช่ไหมล่ะเทวีครั้งเดียวก็จบโอ้โหแป๊บนึงมานึงใช้ยาน่าจะดีกว่านะเนี่ยจริงแล้วโอ้โหธนูหมดเฮ้ยธนูเต็มพูดผิดธนูไม่ได้หมดแต่ธนูเต็มแป๊บนึงมานึงเฮ้ยมันยังเหลืออีกล่ะได้เฮ้ยหมดจิ๋มหายโอ้ยโทษเฮ้ยกดผิดจิ๋มหายแล้วกูไอ้เชี่ยเออจัดไปกูมีโพชั่นกูบอกเลยแล้วกูก็มีโพชั่นอีกครับกูฟาร์มจากเพื่อนมึงนี่แหละโพชั่นเยอะใครมันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันจะยิงยากไปไหนวะเนี่ยกูอาดแม่งอย่างนี้เลยแดกโพชั่นและโดของตายไปเด้หัวน่าจะอยู่ตรงนี้นั่นเรียบร้อยทูเมนี่ออฟเดมบ้าอะไรตายห่าหมดแล้วปะยังไม่หมดอีกเหรอเออโอ้โหมันเยอะจังวะนี่แหละรีบลงตอนเรายังมีโอกาสวิ่งจ้ะตายห่าเป็นล้านเลยเมื่อกี้โอ้โหสวยเฮ้ยปืนล่ะชิบหายละโอ้โหมันไปหาปืนมาจากไหนนี่โอ้โหวาล่าตายหาละครับอ้าวบาสผมแดงก็ตายตอนนี้แหละทุกคนลุยให้กูทำอะไรบอกก่อนบอกกูหน่อยคิวใช่ไหมอาสาได้วะเฮ้ยกดผิดหัวอ้าวทำไมไม่โดนหัววะกวนตีนเหรอกวนตีนเหรอเออหัวแตกกูเลยเออเออโอ้เอาปืนมาปืนยิงแม่กะเออโหมันมีธนูไฟแป๊บนึงมานึงขอเวลาเฮ้ยไม่ตายหรอตายไหมน่ะไม่ตายว่ะอ่ะตายแล้วโอ้ยเชี่ยอย่าดิ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 ยังไงดีอ่ะเออเอาโอ้โหแม่งจูงตอนสุดท้ายโอ้ยคนตีจังวะเฮ้ยโอ้ยเชี่ยมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ละอย่างนี้มึงมาเลยมึงเอาดิมึงจะยังไงวะยังไงวะยังไงวะตายไปเลยโดของแบบหมดจะมาฆ่าหัวแดงล่ะไม่มีทางมันมีโฟกัสด้วยวะผมว่ามันไม่แปลกเว้ยมันมีเพราะมันมีปืนมันต้องเอามาจากโลกยุคเก่าชีพหายหลังชีพหายสวยแล้วใครวะเนี่ยไอ้ร้อย
ฮ้ยไม่เอ้ยไม่เอาอย่าหันหน้าไปหาพระอาทิตย์ไอ้หนูน้อยเอาว่ะเฮ้ยไม่ตายเหรอเอาว่ะรอสมาช่วยโอ้โหแล้วห่อมันสู้ไม่ได้อะนะมันสู้ระยะใกล้ขนาดนี้เอาว่ะรอสว่ะรอสมาว่ะแล้วทำไมมันโดนธนูยิงมันไม่ตายมันไม่เป็นไรเลยเหรอเฮ้ยแล้วมันธนูปักอกแล้วนะเมื่อกี้ไม่มีเลือดออกด้วย What the fuck นี่คนมันเนี่ยคนบอกเอร้อยตื่นยังชิบหายโอ้ยนี่มันใครวะเนี่ยเอร้อยไม่ไหวครับโอ้โหเผาให้หมดแล้วงานนายตามบัญชาครับบัญชาพ่อมึงอ่ะเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยแล้วมึงมาจากไหนใครก็ไม่รู้อ่ะมันจุดระเบิดโอ้อันนี้ไม่ใช่เบิร์นนะอันนี้บึ้มกลัวบึ้มบึ้มเบบี้บึ้มอันนี้ไม่ใช่เบิร์นโอ้โหอ๋อโดนมีดปาดไปแล้วด้วยนิดนึงนะแต่ไม่ตายน่าจะยังไม่ตายน่ะเข้าเนื้อไปนิดนึงโอ้โหจงอยู่รอดโอ้โหกิ้งไอ้ลอยมาข้างล่างแล้วมึงไม่เอาตัวเองลงมาด้วยล่ะโอ้มายไหนมึงบอกเบิร์นไงมึงบึ้มจริงด้วยกูบอกแล้วมึงทำผิดคำสั่งแล้วเนี่ยฆ่าลูกน้องด้วยนะไอ้หนูไอ้เวียนเขาบอกให้เบิร์นเขาไม่ได้บอกให้บึ้มโอ้โหรอดไหมเนี่ยโอ้นึกถึงอดีตเลยครับเฮ้ยมีคนช่วยเราอ่ะเขากำลังตายอ๋อเทเรซ่ามาเจอเธอกำลังจะตายอ่ะนึกถึงตอนเด็กสมัยยังเป็นเด็กน้อยจอมแก่นเฮ้ยแล้วเห็นภาพคุณยนการพาเธอไปที่นั่นมันการดูถูกศาสนาชัดไอ้นี่ก็ยังไม่หยุดบอกว่าเราเป็นตัวทำลายนี่ถึงลอสโอ้โหนี่เทเรซ่าเอลอยฉันขอโทษกูหันหน้าไปหาว่าเธอไอ้เวียนนั่นมันคือใครวะเนี่ยรอสโอ้โหเจ็บสิครับตกลงมาจากไหนก็ไม่รู้นะตกลงมาขี่เมตรก็ไม่รู้ว่าขยับได้นี่ก็มหัศจรรย์แล้วนะผมว่าโฟกัสหายฉันต้องออกจากที่นี่เจนอนพักก่อนไหมตื่นขึ้นมานี่เจ็บซะเหลือเกินฉันต้องการโฟกัสไม่นั่นไงปวดหลังจริงนะตกลงมามันอย่างนั้นอยู่หรอเพราะก็หลังมันกระแทกรอสช่วยฉันพวกเขาคงหาฉันเจอก่อนที่ฉันจะเสียเลือดจนตายแต่ทำไมถึงไม่มีใครอยู่นี่เลยฉันอยู่ไหนกันเนี่ย The Womb of the Mountain นะส่วนลึกสุดของภูเขานะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ถือว่ายาวพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เต็มอิ่มกับเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้มข้นสุดๆไปเลยก็เดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วเราจะไปตามหาไปตามความจริงกันนะครับว่าตกลงไอ้ที่มาโจมตีเรามันคือพวกไหนแล้วตอนเนี้ยโนราหายไปไหนกันหมดครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็จบไปเท่านี้ไว้เจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ